ตอนนี้ครับผมอยู่ที่เอลวาซอนหัวหินนะครับก็เป็นห้องพักแบบพูลวิลล่านะครับจองเอาไว้นะครับซื้อวอเชอร์จากในงานที่ศูนย์เศรษฐกิจก็จะถูกหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นประตูตั้งแต่ประตูหน้าบ้านเลยนะครับก็คือถ้าเปิดหน้าลูกตาแบบนี้นะครับก็คือเขาจะมาทำความสะอาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปิดตาแบบนี้ครับก็คือห้ามรบกวนนะครับซึ่งปิดตาไปก่อนนะครับจะได้ไม่มีใครมารบกวนนี่ครับแล้วก็มีร่มนะครับโอ่งนี้คือเป็นน้ำดื่มเวลคัมดริงค์นะครับเพื่อเล่นนะครับก็เข้ามาก็จะเจอที่นั่งเรเบสใหญ่ๆครับแล้วก็มีผลไม้ป้อมอยู่ไม่ใช่ของจริงครับแล้วก็นี่ครับเตียงก็คืออันนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดเราวางไว้แบบนี้บนเตียงเขาจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราวางไว้ข้างล่างเขาก็จะไม่ยุ่งกับเตียงเรานะครับแล้วก็มีมุ้งอยู่กลัวยุงนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตู้เย็นอยู่นี่ครับมีน้ำให้2คือละ2ขวดนะครับแล้วก็มีพวกเบียร์เล็กนิดหน่อยแต่ว่าเสียตังค์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชากาแฟอันนี้ก็ไม่ยั้งจัดไปนะครับทานได้เลยซ่อนอยู่นั่นก็เป็นตู้เป็นอะไรครับนี่คือสระสีเขียวอ่อนๆ นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนที่เป็นห้องน้ำห้องสุขานะครับอาบน้ำก็น่าจะเป็นเอาท์ดอร์อยู่ตรงข้างนอกนะครับไปนี่ครับนี่ก็คือสระนี่เป็นส่วนอาบน้ำนี่โอเคก็ชิวๆธรรมชาติพอสมควรนะนี่ครับมีป้ายห้ามกระโดดอยู่เอลซอนหัวหินครับกับห้องแบบพูลวิลล่าครับ